พูดถึงเรื่องของพระเรื่องของเจ้านี่นะผมมีเรื่องของเจ้าวาดรูปหนึ่งมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังคือคุณสมพรแกไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับตอนที่แกไปพักอยู่ที่บ้านญาติปรากฏว่าวันนั้นผู้คนในหมู่บ้านพากันตื่นตระหนกตกใจกล่าวขวัญกันทั่วไปหมดเพราะว่าอดีตเจ้าวาดเสียชีวิตเนื่องจากนำรถปิกอัพบรรทุกสิ่งของไปเที่ยวขายยังตำบลต่างๆนี่เสร็จแล้วท่านถูกรถบรรทุก10ล้อชนตายหมู่ในขณะที่ขายของหมดแล้วจะกลับบ้านญาติเขาไปรับเอาศพมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาการประเรียนคุณสมพรก็ถือโอกาสไปร่วมเคารพศพแล้วก็ร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยเมื่อตอนคุณสมพรไปถึงที่วัดไปที่ศาลาการประเรียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพศพของผู้เสียชีวิตนี่ตั้งเรียงทั้งคู่ก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกดูสภาพของศพทั้งสองเละแขนขาหักหน้าตาแทบจำไม่ได้เพราะว่าโดนกระจกบาดเป็นแผลเวอะหวะเป็นที่น่าสังเวชสลดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นมีทั้งญาติแล้วก็ผู้ที่เคารพรักใคร่นับถือก็พากันนำธูปเทียนไปจุดบูชาเคารพศพกันเนืองแน่นเสร็จแล้วคุณสมพรจุดธูปเทียนเสร็จก็ออกมานั่งรวมกับแขกที่มาในงานนี้พอสายตาคุณสมพรก็แลไปซึ่งไม่ห่างจากที่ตั้งหีบศพสัก3หรือ4วาเห็นจะได้ก็เห็นผู้หญิงอายุวัยประมาณสัก70นะกำลังระหวยรวยแรงมีคนช่วยกันปฐมพยาบาลใช้ทั้งยาดมยาลมพัดวีนวดเฟ้นประคบประงมให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังมีผู้ชายแก่ๆซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในวัยเดียวกันนั่นแหละนั่งข้างๆมีน้ำตาไหลพรากแสดงอาการกิริยาหงอยเหงาสะอึกสะอื้นรำพันอยู่เป็นที่น่าเวทนาคุณสมพรก็ไต่ถามแขกที่มาร่วมงานก็ได้รับคำตอบว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทั้งคู่เนี่ยเป็นโยมพ่อโยมแม่ของอดีตเจ้าอาวาสที่ลาสิกขาบทออกมาเป็นคฤหัสถ์ได้ประมาณสัก10กว่าวันก็มาสิ้นชีวิตแล้วก็ได้เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ขณะนี้คนที่มาในงานต่างก็โจทย์จันกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าการสึกหาลาเพศนี่จะต้องดูฤกษ์ดูยามดูชะตาราศีจากหมอดูเสียก่อนว่ายามไหนฤกษ์ดีชะตาไหนดีบางคนสึกออกมาชะตาไปตรงกับสอนพระรามนี่ก็จะต้องตายอย่างเนี้ยว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าชักนำพวกพ้องบริวารทำการก่อสร้างวัดวาหรือว่าปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาลาเพศจากสมณะที่นั่นไม่ได้จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นซะก่อนถึงจะสึกหาลาเพศภิกษุได้นี่มาลาสึกโดยที่ไม่ได้ย้ายก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าแพ้อาถรรพ์ว่าอย่างนั้นส่วนพวกที่สามนี่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะการลาออกจากเพศสมณะของอดีตเจ้าวาดครั้งนี้แปลกแตกต่างจากอดีตเจ้าวาดทุกองค์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าผมไม่เคยพบเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนไหนก็ตามไม่เคยทำกันอย่างนี้คือเปลื้องผ้ากาสาวพัสออกจากตัวตอนเช้าตรู่ตอนเย็นวันนั้นก็มีการจัดเลี้ยงต้อนรับมีสุรายาเมาฆ่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าฟ้อนรำขับร้องประโคมกันสนุกสนานบางคนก็เมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นบางคนเมาจนหามขึ้นบ้านแม้แต่ตัวเจ้าอาวาสเองก็มีคนประคองขึ้นห้องนอนแล้วการที่จะได้ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะสุราเป็นเหตุก็คือขายของหมดแล้วจะกลับบ้านมาเอาของกลับไปขายอีกก่อนจะออกรถก็ดื่มฉลองกันซะก่อนน้ำขาวน้ำเหลืองอะไรก็ช่างหมดไป3ขวด4ขวดนะถนนมันไม่แคบไปเลยนะอันนี้ไปชนเขานะไม่ใช่เขาชนเรานะเราชนเขาเราก็เลยตายส่วนเขาไม่ตายนะจะว่าฤกษ์ยามชะตาราศีอาถรรพ์อะไรนะไม่ใช่แน่เขาก็บอกว่ากรรมสนองกรรมกับสุราเป็นต้นเหตุของการตายมากกว่าพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเคยบวชเป็นสามเณร
ได้ศึกษาด้านปริยัติธรรมแล้วก็ปริยัติธรรมจนจบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกด้านปริยัติก็สอบได้ปริยัติธรรม5ประโยคบวชเป็นภิกษุมาแล้วตั้งหลายพรรษาความหวังก้าวหน้าในเพศคฤหัสถ์ทำให้ท่านลาสิกขาออกมาแล้วก็สมัครทำงานในตำแหน่งเสมียนนะได้รับบรรจุทำงานที่อำเภอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกับภรรยาเนี่ย2คนแล้วจากการที่เป็นนักดื่มตัวฉกาจติดสุรางอมแงมแล้วก็มีเรื่องทุจริตเงินของราชการก็ถูกพิจารณาโทษไล่ออกจากราชการฝ่ายทางครอบครัวคือภรรยาก็ขอฟ้องหย่าหลังจากภรรยาฟ้องหย่าก็มีความว้าเหวก็ยึดเอาสุรามาเป็นเครื่องย้อมใจเป็นคนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ฝ่ายพ่อแม่เห็นพฤติการจะเป็นไปในทางที่เลวเสื่อมเสียก็เลยนำไปมอบให้พระเดชพระคุณท่านที่ได้เคยอบรมมาแต่การก่อนพอเห็นว่าเป็นผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ก็รับเข้าหมู่คืออุปสมบทให้เป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่งหลังจากอุปสมบทคราวนี้แล้วท่านก็ให้อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นคอยดูแลกวดขันข้อวัดปฏิบัติให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยเสร็จแล้วก็ให้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัดนั้นด้วยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยเล่าเรียนมา2พรรษาผ่านพ้นไปที่ท่านได้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่จะส่อให้เห็นไปในทางเลวทางเสื่อมเสียจนเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะเป็นสมณะผู้สงบอยู่ในธรรมจริงตอนเดือนเมษายนปี26นั่นก็ขออนุญาตอุปัชฌาย์ออกวิเวกเดินหาความสงบพร้อมเพื่อนสหทันบิกผ่านหมู่บ้านตำบลอำเภอมาเป็นลำดับจนกระทั่งรู้ถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีหลักฐานมั่นคงคนในหมู่บ้านนี้เอาใจใส่เรื่องทานเรื่องกุศลวัดก็ใหญ่โตมีถาวรวัตถุเสนาสนะอุโบสถศาลาการประเรียนครบถ้วนบริบูรณ์แต่ขาดเจ้าอาวาสคณะกรรมการทายกอุบาสกอุบาสิกาก็อาราธนาให้อยู่วัดนี้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจมอบภาระให้แก่พระคุณท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพอท่านได้มาอยู่วัดนี้เป็นปกติแล้วงานขั้นแรกก็คือเปิดการอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเทศชี้แจงแนวทางของธรรมะนะผู้หญิงผู้ชายก็มาสนใจมาเล่าเรียนกันก็พัฒนาวัดปลูกต้นไม้ตัดหญ้านะวางแนวถนนดูสะอาดร่มรื่นเชิญชวนแก่ผู้พบเห็นสิ่งไหนที่ยังไม่มีภายในวัดก็ขอร้องเชิญชวนช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่วัดก็มีชีวิตชีวาสดชื่นนะใช่แต่เท่านั้นก็ยังเป็นผู้นำหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านช่วยกันตัดถนนตรอกซอกซอยให้เป็นระเบียบมีป้ายเขียนมีคำขวัญเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลที่สร้างความดีความถูกต้องดีงามได้ดูแล้วชื่นใจมีความสามัคคีในหมู่ในคณะรู้จักรักษาความสะอาดสวยงามหมู่บ้านนี้ก็เลยได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านพัฒนาที่1ของจังหวัดทีนี้บุคคลในโลกนี้ท่านผู้รู้ผู้มีปัญญากล่าวว่ามีอยู่สองจำพวกคือผู้ที่ทำให้เสื่อมให้ชิบหายให้ทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ผู้ที่ทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากประการทั้งปวงหมู่บ้านนี้ก็เหมือนกันมีบุคคลสองจำพวกพวกที่หนึ่งต้องการให้เจ้าอาวาสอยู่ไปเพื่อเป็นร่มโพร่มใสจะได้พึ่งร่มเงาเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านมีพระเป็นที่พึ่งทางใจส่วนพวกที่สองนั่นต้องการจะให้ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์จะเอาเป็นลูกเขยหลานเขยมีทั้งสาวแก่แม่ไม้นะแล้วก็ผู้หญิงวัยรุ่นทั้งหลายที่นิยมอุปถัมภ์ผู้ใกล้ชิดมีฐานะดีในหมู่บ้านนั้นเกิดมีความต้องการจะให้ท่านเป็นหลานเขยก็เลยใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาบอกว่าถ้าลาจากเพศสมณะออกมาจะให้แต่งงานกับหลานสาวหลานสาวเพิ่ง18ปีแล้วก็จะมอบทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นผู้ดูแลครอบครองเพราะว่าโยมน่ะไม่มีลูกสืบตระกูลมีแต่เพียงหลานก็หวังจะฝากผีฝากไข่เมื่อตกลงใจลาจากเพศสมณะออกมานี่จะมอบทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งให้รถปิกอัพคันหนึ่งเพื่อจะให้ลงทุนซื้อของมาขายทดลองปัญญาก่อนกำหนดเดือนมีนาคมจะแต่งงานนะท่านก็เปรียบเอาไว้อย่างหนึ่งว่าศิลาทับหญ้านี่ถ้าแผ่นศิลายังทับอยู่หญ้ามันก็ไม่งอกถ้ายกออกเมื่อไหร่หญ้าก็งามขึ้นมาจิตใจปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสก็เหมือนกันไอ้ตัณหาความอยากเป็นอยากได้ไ
มันคุกรุ่นอยู่ในวาระจิตของมหามาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วโอกาสเปิดอย่างนี้ก็ทนไม่ไหวด้วยความมุ่งหมายจะได้ทรัพย์คนอื่นมาเป็นของของตัวโดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรได้มาฟรีๆอย่างนี้ภรรยาก็รูปร่างสวยสดงดงามนะโลภะโทสะโมหะทั้ง3อย่างเนี่ยเข้าไปครอบงำบุคคลใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็บอดบ้าใบขาดสติสัมปชัญญะระลึกไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ไม่มีการพิจารณาเอาเหตุเอาผลทำให้ตัวตกต่ำถลำลึกเข้าไปหากองทุกข์เหมือนกับแมลงเห็นแสงไฟที่สวยสดงดงามต้องการจะได้ก็บินกลุ้มรุมเข้าหาแสงไฟนั้นตายทับถมกันไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นก็ไม่อาจจะนับได้ตอน6โมงวันใหม่นะท่านมหาก็เปิดประชุมพระภิกษุสามเณรแจ้งข่าวการจะลาสิกขาบทของตัวให้พระเณรทราบแล้วก็ทำพิธีออกจากหมู่ตามบทบัญญัติเสร็จแล้วก็เข้าสู่บ้านของแม่ชักแม่จูงจัดงานต้อนรับกันอย่างสนุกสนานเหมือนอย่างคำโจทย์จันของชาวบ้านพวกที่สามที่ว่านะนี่คุณสมพรบอกว่ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างทรัพย์สมบัติพัสถานชานบ้านชานช่องที่ต้องการของเขาก็ไม่ได้เงินที่ไปขายของเป็นเงินเชื่อเอาไว้ก็ยังไม่ได้เก็บนะเมียสาวสวยที่จะเข้าสู่วิวามงคลก็ยังไม่ได้แต่งกันรถปิกอัพที่เป็นของขวัญก็พลันบรรลัยไปพร้อมกับชีวิตอันหาได้ยากต้องมาจบลงด้วยความหวังอันไร้สาระด้วยประการชนีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่คุณสมพรเนี่ยแกเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สมควรผู้มีศีลจะต้องระลึกไว้ให้จงหนักทีเดียวมีลูกมีหลานก็บอกลูกบอกหลานว่าพยายามอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวนะครับเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากการได้บวชพระยิ่งยากใหญ่แล้วถ้าบวชพระแล้วได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกครับถ้าหากว่าพลาดพลั้งไปเสียดายครับท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยพบเห็นผู้ที่มีใจบุญชอบสร้างกุศลความดีด้วยการทำบุญทำทานอย่างมากมายมาแล้วคนใจบุญมีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะทนุบำรุงพระสงฆ์พระศาสนาสร้างบุญอันไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็ท่านยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังจริงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะต้องมีท่านร่วมบริจาคร่วมแรงร่วมใจด้วยเสมอหรือแม้แต่การถือศีลฟังธรรมก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้บกพร่องขาดตอนเมื่อมองเห็นว่าท่านประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็ย่อมคิดไปในทางเดียวกันก็คือท่านผู้มีบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุขัยตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงจะไปสู่สุคติไปสถิตอยู่ณภพภูมิที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขบริบูรณ์หรือที่เรียกว่าภพสวรรค์เป็นแน่นอนความคิดที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามนั้นไม่ผิดพลาดแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปลงตัวเสียทีเดียวเพราะว่าท่านผู้มีใจบุญบางคนเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปเกิดในภพภูมิแห่งทุคติก็ได้ไปผุดเกิดในอัตภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้อีกเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นและรับรู้เพียงแต่การกระทำภายนอกส่วนภายในคือการกระทำหรือว่าจิตใจของคนทำเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นอุปมาเหมือนกับเห็นเปลือกผิวที่ห่อหุ้มต้นไม้อยู่ก็มองดูสดใสงดงามดีแต่ว่าไม่สามารถเห็นแก่นในกลางลำต้นได้ว่ามันกำลังผุพังหรือว่าถูกมดปลวกชอนชัยกัดกินไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งประกอบกรรมดีทางบุญกุศลเอาไว้มากมายหลังจากตายไปแล้วควรจะไปอุบัติในภพแห่งสวรรค์กลับไปผุดเกิดเป็นเปรตแล้วก็เข้าสิงคนอื่นให้วุ่นวายไปหมดหลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งเรียกว่าคุณยายก็แล้วกันคุณยายนี่มีจิตใจนอบน้อมมาทางบุญกุศลตั้งแต่ยังสาวๆชอบทำบุญทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดหลังจากมีครอบครัวแล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดคุณยายมีบุตรธิดารวมกัน5คน
แล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยระดับเศรษฐีนีคนหนึ่งตลอดชีวิตของคุณยายที่ผ่านมาท่านสร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องบริจาคทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารกฐินผ้าป่าทำมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อถึงวันพระก็จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดอย่างเคร่งครัดแต่คุณยายไม่เคยเจริญกุศลภาวนาคือไม่เคยนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่สนใจเจริญกรรมฐานไม่ฝึกชำระกิเลสเอาซิเลยดังนั้นเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ก็เลยไม่สามารถแยกเหตุแยกผลเพื่อให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงได้คุณยายมีอายุยืนยาวถึง80กว่าปีท่านจัดการแบ่งสมบัติให้แก่ลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมีสามีเป็นเศรษฐีมีกิจการทำโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็มีอาคารร้านค้าเรียกได้ว่ามีฐานะสุขสบายอย่างเหลือเฟือทีเดียวต่อมาปรากฏว่าอาเซียสามีของลูกสาวคนเล็กเนี่ยเกิดไปหลงติดการพนันมัวเมาต่อเกมการพนันได้เสียชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนแนะนำจากใครทั้งสิ้นเงินทองก็เลยถูกละลายไปในวงพนันอย่างรวดเร็วหมดเงินสดก็นำเอาที่ดินไร่นาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะการพนันอีกโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็ร้านค้าก็ต้องเอาไปจำนองขายฝากแล้วอาเซียก็เอาเงินไปผลาญกับการพนันไม่เหลือหรอคราวนี้เจ้าหนี้ยื่นคำขาดให้หาเงินมาไถ่ถอนทำไมอย่างนั้นจะฟ้องล้มละลายลูกสาวคนเล็กก็ร้องไห้ฟูมฟายมาขอให้คุณยายช่วยคุณยายเองมีเงินส่วนตัวเหลือเก็บอยู่ไม่มากนักถึงจะให้เงินไปก็ใช้หนี้ได้ไม่หมดคุณยายก็เลยเดินทางไปหาลูกชายคนโตซึ่งไปประกอบกิจการค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสมบัติที่ยกให้ลูกชายคนโตเนี่ยยกไปแล้วนะขอกลับคืนมาเพื่อจะช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ก็ยินดีคืนให้เมื่อกลับมาคุณยายก็มอบให้ลูกสาวคนเล็กไปลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีไปจนหมดเช่นเดียวกันโดยหวังว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายนี้สามีคงจะนำไปฟื้นฟูฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่แทนที่อาเซียจะได้สติสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างเพราะตัวเองถลำลงไปในอบายมุขจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลับหลงบ้าการพนันไม่ยอมเลิกซ้ำยังโง่เขลาไปเชื่อหมอดูวัดหนึ่งว่าการเล่นพนันแล้วจะรวยรวยมหาศาลเดือนหน้านี่รวยแน่ๆอาเซียก็เลยเอาเงินที่จะไปใช้หนี้ลงเล่นการพนันอีกเงินก้อนสุดท้ายก็เลยมาลายหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเห็นไหมว่าความชั่วร้ายของผีพนันนี่มันน่ากลัวน่าสยดสยองยิ่งกว่าผีตัวไหนมาหลอกซะอีกถูกผีพนันมันหลอกจนกระทั่งไม่เหลือสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปไม่มีสำนึกระลึกได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วทั้งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการพนันนี่มันทำลายทรัพย์สินเงินทองวินาศวอดวายไม่มีเหลือก็ไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่น้อยอาเซียผู้มืดบอดไม่เพียงแต่จะทำลายตัวเองและทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตัวเองสร้างสมให้ไว้ด้วยความยากลำบากยังทำลายครอบครัวตัวเองจนแหลกสลายยอกย่อยยับไปด้วยคุณยายผู้ซึ่งรักลูกสาวคนเล็กมากถึงกับยอมบากหน้าไปขอสมบัติคืนจากลูกชายคนโตเพื่อเอามาให้ลูกเขยทำทุนกู้สถานการณ์แต่ลูกเขยกลับเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเกลี้ยงก็บังเกิดความเสียใจสุดประมาณข้าวปลาอาหารกลืนไม่ลงคอเอาแต่ครุ่นคิดเสียใจซ้ำซากในที่สุดคุณยายก็ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวายคุณยายพ้นทุกข์ทรมานใจในโลกมนุษย์ไปแล้วแต่กลับไปเสวยทุกข์ในภพภูมิอื่นอีกเนื่องจากจิตก่อนที่จะตายนี่หมกมุ่นครุ่นคิดเสียดายอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติที่ลูกเขยคนเล็กเอาไปผลาญจนวอดวายด้วยการพนันก่อนคุณยายจะถึงแก่กรรมหลวงพ่อจรัญท่านทราบข่าวว่าคุณยายใจบุญนี่เจ็บไข้ผายผอมมานานนับเดือนเนื่องจากความทุกข์ทางใจหลวงพ่อจรัญก็เมตตาไปเยี่ยมเยือนสอบถามอาการเวทนาทั้งหลายครั้นได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ที่สุมรุมอยู่หลวงพ่อท่านก็ได้แต่พูดปลอบใจแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้คุณยายได้ประจักษ์ถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายจงตัดใจให้ขาดจากโลภะเสียเถิดเพราะว่ามัวคิดแต่เสียดายในสิ่งซึ่งสูญสิ้นไปแล้วอย่างนี้
ย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคุณยายเองก็รับฟังรับรู้แล้วก็เห็นจริงไปตามนั้นแต่ไม่อาจจะบังคับใจให้เอาชนะอกุศลจิตที่ยึดครองดวงจิตไว้ได้หลวงพ่อจรัญแนะนำให้มาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านเสียเถิดไปวัดเถอะจะได้เป็นช่องทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่คุณยายกลับไม่ยอมกระทำอ้างถึงอุปสรรคความแก่เท่ามาเป็นข้อปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะหาทางช่วยได้ยังไงหลวงพ่อจรัญเมตตาไปเยี่ยมถึงสองครั้งแล้วก็ชวนให้คุณยายมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านทุกครั้งแต่ว่าไม่เกิดผลท่านก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้นหลังจากคุณยายเสียชีวิตไปไม่นานหลวงพ่อจรัญมีกิจจะต้องเดินทางไปที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้ๆบ้านกำนันไข่อยู่ๆก็เกิดมีผีเข้าเด็กสาวอายุ16คนหนึ่งร้องวีดกรีดเสียงอาละวาดที่บ้านใกล้ๆบ้านซึ่งหลวงพ่อจรัญมีกิจนิมนต์พ่อแม่ของเด็กสาวคนนั้นก็เลยพากันนิมนต์หลวงพ่อไปดูหลวงพ่อก็ไปดูให้พอพบหน้าหลวงพ่อจรัญเด็กสาวผีเข้าคนนั้นก็แสดงกิริยาวาจาว่ารู้จักท่านเป็นอย่างดีทั้งที่เด็กคนนี้ไม่เคยพบปะเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อสอบถามทวนความดูก็เลยรู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายใจบุญที่ตายไปเพราะลูกเขยคนเล็กผลาญสมบัติจนหมดตัวตายไปแล้วแทนที่จะได้เสวยภพภูมิของสวรรค์กลับมาเกิดในทุกขติเป็นเปรตอดอยากๆได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบอย่างน่าสังเวชเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมได้แสดงไว้ในการบรรยายธรรมเรื่องความสุขโดยท่านเองเป็นผู้เล่าบอกว่าอาตมาไปธุระที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้บ้านกำนันไข่มีเด็กสาวอายุ16ปีร้องวีดวาดขึ้นมาว่าผีเข้าเด็กคนนี้ไม่รู้ประวัติคุณยายแล้วก็ไม่รู้จักอาตมาด้วยอาตมาไปดูถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายนี่เองที่มาเข้าเด็กมาบอกว่าอดอยากเหลือเกินแล้วก็มาบอกความลับที่ตายไปตายเพราะเสียใจลูกเล่นการพนันหมดยายเคยถวายหมากพระเวลาทอดกฐินทอดผ้าป่าทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กินหมากไปเป็นเปรตเที่ยวขอเขากินตามบ้านบุญที่ทำนั้นจะได้ต่อภายหลังต้องใช้หนี้กรรมหนักคืออำนาจแห่งความโลภะนี้ก่อนอาตมายืนยันพ่อไปเจอเด็กที่มียายคนนี้ไปเข้าถามพ่อแม่เด็กว่ารู้จักตระกูลนี้ไหมตระกูลของคุณยายเนี่ยก็ไม่รู้จักแต่ทำไมบอกได้หมดว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรเด็กมันจะรู้ได้ยังไงขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหน้ากันอย่าลืมนะบุญกรรมจากการกระทำของคุณยายรักษาอุโบสถนี่แน่นอนเลยทั้งวันไม่คุยกับใครมานั่งเฝ้าศาลาพระเทศน์ก็ติดกันเทศไม่มีหยุดแต่ไม่รู้ว่าบุญคือความสุขจากการชำระใจคุณยายสวดมนต์เก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานแล้วบุญที่ทำจะได้หรือตอบว่าได้แต่บาปมาก่อนบาปมาก่อนบุญที่มาก่อนก็เพราะว่าอำนาจโลภะไอ้เรื่องเสียดายเงินทองที่ให้ลูกสาวคนเล็กไปเนี่ยคุณยายก็เลยต้องไปเป็นเปรตก่อนพอหมดเวรกรรมจากเปรตถึงจะไปสวรรค์ต่อทีหลังตอนที่คุณยายป่วยด้วยความเสียใจอดข้าวอดปลามาเดือนเศษอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งชวนมานั่งกรรมฐานคุณยายก็บอกว่านั่งไม่ได้ไม่สบายใจซะแล้วแก่แล้วเมื่อตอนนี้ตอนที่ร่างกายยังดีก็ไม่สนใจกรรมฐานสนใจแต่ว่าใครจะมาบอกบุญไม่เคยขัดต้องทำบุญทุกวัดก็เลยหาความสุขไม่ได้ตายไปเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ประการใดยังทรมานอยู่ในอำนาจของโลภะเรื่องนี้อาตมาประสบมาด้วยตัวเองครับก็ขอสรุปใจความว่าบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความสุขได้มาจากไหนไม่ใช่มาตั้งสังฆทานอย่างนี้เรียกว่าทำทานบริจาคทานได้แต่ว่าศีลไม่มีภาวนาไม่มีคือใครจะทำก็ทำได้นะสังฆทานเนี่ยโจรก็ถวายได้ศีลไม่มีภาวนาไม่มีนี่ไม่ครบนะได้แต่ทานธรรมดาไปสร้างศาลากี่ร้อยหลังไปทอดกฐินกี่ร้อยวัดก็ได้แต่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เหมือนกับคุณยายคนนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมหรือว่าพระธรรมสิงหบุราจารย์
วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าไว้